วิธีการรับมือกับแบงค์ปลอมเราจะจับผิดแบงค์ปลอมยังไงนะคะวิธีการสังเกตการตรวจสอบมีอะไรบ้างวันนี้จะแนะนำ3วิธีการง่ายๆนะคะก็คือการสัมผัสยกส่องและพลิกเอียงวันนี้เราเริ่มจากวิธีการสัมผัสก่อนนะคะก็คือการสัมผัสเนื้อกระดาษเมื่อเรารับเงินจากใครก็แล้วแต่เราก็จะใช้มือเนี่ยค่ะจับสัมผัสเนื้อกระดาษก็จะรู้สึกได้ถึงความแกร่งนะคะเหนียวแกร่งถ้ามีแบงค์ปลอมแทรกเข้ามาไอ้สัมผัสที่มันแตกต่างกันระหว่างแบงค์จริงที่ทำจากเนื้อฝ้ายกับกระดาษทั่วไปที่เอามาทำแบงค์ปลอมเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนั้นนะคะอันนี้คือวิธีการแรกวิธีการที่2คือการยกส่องนะคะซึ่งการยกส่องเนี่ยเราจะต้องมองผ่านแสงนะคะจะเป็นแสงอาทิตย์กลางแจ้งหรือแสงไฟนีออนก็ได้นะคะนี่ค่ะยกส่องกับแสงแบบนี้เราจะเห็นภาพที่เรียกว่าลายน้ำนะคะเป็นภาพแสงเงา3มิติถ้าเราไม่มองผ่านแสงเราอาจจะเห็นเป็นเงาขาวๆนะคะหรืออาจจะมองไม่เห็นแต่พอมองผ่านแสงปุ๊บก็จะกลายเป็นภาพเงาสีเข้มจางไล่ระดับกันไปมีมิติของความลึกด้วยจะสังเกตเห็นตัวเลข 1,000 ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นตัวเลขโปร่งแสงที่เอาไว้เป็นตัวช่วยในการสังเกตลายน้ำเพราะบางทีแบงค์ปลอมก็จะมีเรียนแบบพระบรมสาทิสลักษณ์ที่เป็นลายน้ำปลอมวิธีที่3นะคะคือการพลิกเอียงอยู่ทางด้านขวาค่ะเราจะพลิกเอียงดูลายดอกไม้ที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะคะเหมือนกับแฮชแท็กของพวกเราค่ะแบงค์จริงต้องกลิ้งได้ซึ่งแบงค์จริงต้องกลิ้งได้นี้นอกจากแบงค์พันแล้วก็จะมีอยู่ในแบงค์500ด้วยนะคะนี่ค่ะเคลื่อนไหวไปมากริ้งได้แล้วเวลารับเงินเนี่ยค่ะเราสามารถนับเงินนับจำนวนด้วยความเร็วๆแล้วเราก็ในขณะเดียวกันเราก็พลิกมือดูช้าๆนะคะทีนี้ที่แบงค์ร้อยดูอะไรได้ไหมนะคะแบงค์ร้อยเนี่ยก็คือจะดูเหมือนแบงค์พันแบงค์500แล้วก็แบงค์ร้อยเลยย้ายมาข้างนี้ค่ะสิ่งนี้เรียกว่าแถบสีในเนื้อกระดาษแถบสีในเนื้อกระดาษเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้และเคลื่อนไหวไปมาได้เช่นกันนะคะก็แบงค์จริงต้องกริ้งได้อีกเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็น3วิธีการง่ายๆเร็วๆซึ่งจุดสังเกตในธนบัตรเนี่ยความจริงแล้วมีอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะแต่ในที่นี้ก็คือแนะนำเฉพาะจุดที่ดูได้ง่ายๆแล้วก็เร็วๆค่ะอย่าลืมนะคะสังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอม